นำเสนอข่าวสารกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดพิษนุโลกคะ่ะประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษนุโลก ทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้สิิสมจิตค่ะเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกครั้งที่1 2 5 6 6สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและกรอบแนวการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลกบนเนื้อที่2.83ตารางกิโลเมตรเมื่อวันที่17มีนาคม2563ที่ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น เมืองเก่าที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยขอมในอดีตที่ตั้งตัวเมืองเดิมอยู่ห่างจากที่ตั้งเมืองปัจจุบันนะคะลงไปทางตอนใต้ค่ะประมาณ5กิโลเมตรเรียกว่าเมืองสองแควเนื่องด้วยเมืองมีที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ําน่านและแม่น้ําแควน้อยแต่ปัจจุบันแม่น้ําแควน้อยได้เปลี่ยนทิศทางการไหลจึงทําให้ที่ตั้งของเมืองสองแควเก่าในปัจจุบันคือบริเวณวัดจุลามณีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดพิษณุโลกด้วยความสําคัญ นับแต่อดีตของพิษณุโลกครับประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป็นกึ่งกลางร,ระหว่างเมืองหลวงในภาคกลางคือกรุงศรีอยุธยาและหัวเมืองในล้านนาทําให้นะครับเป็นที่ตั้งของพระราชวังดังเช่นพระราชวังจันทร์และวัดเก่าแก่ดังนะครับเช่นวัดวิหารทองวัดโพทองเป็นต้นการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการและระเบียบปฏิบัติต่างๆสําหรับใช้ดําเนินการอนุรักษ์และพัฒนาในพื้นที่เมืองเก่าพิษณุโลกให้เหมาะสมต่อไปกันด้วยนะครับใช่นะคะ